คือจริงๆอ่ะตอนแรกเขาบอกว่าก็พาลูกชายมาแต่พอดีวันนี้เป็นวันเด็กไงก็เป็นวันครบรอบแต่งงานก็เลยคิดว่าเอาลูกสาวมาด้วยเพราะเดี๋ยวจะไปกินข้าวมันต่อใช่ก็เลยคิดว่าว่าจะเลี้ยงพี่บีมดูกังวลกังวลคือเชิญพี่บีมแบบยังไงดีมันลำบากใช่ไหมครับพี่วันนั้นก็ทุกสายตาจับจ้องแล้วลูกเราก็เอามืออยู่ที่หูจริงมีคุยกันยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้แต่พี่เขาก็ทำได้ดีแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าเสียงดังไปหน่อยอ๋อคิดว่าวันนี้อาจจะแบบอากาศร้อนด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็อยากจะแบบบ่นอยากจะถอดเสื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ก็จริงๆก่อนมาคุยกันแล้วคุยกันตั้งแต่เมื่อวานเขาก็บอกเขาอยากมาเราจะต้องทำอะไรบ้างก็จะบีบเขาไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากมาไหมอะไรเงี้ยเขาอยากมารู้เขาต้องเดินต้องอะไรเงี้ยเมื่อกี้มาก็ยังแบบคึกคักอยู่เลยแต่พอข้อจริงก็คือโอ้โหแต่ก็ปกติสำหรับคือเด็กมันอันคอนโทรลอยู่แล้วค่ะใช่เดี๋ยวจะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าสีหน้าพี่บีมดูกังวลมากตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณจะแบบว่ารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยกับการที่แบบว่าเขาเกรงใจทุกคนหนังงานแบบคนแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือมีเด็กเดินแบบโอ้โหแล้วลูกเราจะยังไงรู้ลูกเราจะยังไงแต่ว่าทำไมเด็กคนอื่นเก่งจังหลังเวทีเขาก็ยืนแอบมองอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดนะครับทีเดียวแต่ว่าลูกสาวก็เหมือนช่วยชีวิตลูกสาวก็ดูเหมือนว่าเป็นงานได้เลยรู้สึกว่าสามารถรับหน้าภาระแทนพี่ผมว่าลูกสาวน่าจะยังนิ่งยังไม่รู้เรื่องใช่ก็แต่ก็ไม่ร้องไห้นะไม่ตื่นคนอะไรเงี้ยก็ช่วยแม่ได้เยอะวันนี้พี่ออยพอมาเจอสถานการณ์แบบประแกะลูกไม่ค่อยให้ความร่วมมือนิดนึงตรงนี้เรามีวิธีแก้ยังไงบ้างเราก็ต้องเอาแบบก็พูดกับเขาแหละแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ไหวจริงๆก็ต้องให้เขาพักก็ไม่คงไม่ได้บังคับอย่างเงี้ยน้องพี่เงี้ยเขาก็จะวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบเลยนะคะไม่ไหวก็ไปข้างหลังพอโอเคก็กลับมาอะไรเงี้ยแต่ก็จะแบบปล่อยให้เขาแบบเขาเรียกอะไรล่ะจัดการกับอารมณ์ตัวเองไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันสำหรับอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุการณ์อาการที่แบบว่าไม่ชอบเสียงดังเพิ่งมาเกิดเพิ่งวันนี้เลยค่ะเพิ่งเมื่อกี้เป็นวันนี้เพราะถึงได้ร้องเพลงเบาๆอ๋อเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีเหมือนเขาเรียกอะไรเทคนิคการเอาตัวรอดของเขาอ่ะในข้ออ้างอะไรเงี้ยในการที่เขาอยากจะไม่ทำอันนี้ไม่ทำอันนั้นเขาก็จะมีเหตุผลของเขาก็คือมีความเป็นตัวเองสูงมีใช่แล้วมีความเป็นตัวเองมากขึ้นเราไปบังคับอะไรเขายากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็คือบังคับอะไรไม่ได้เลยถ้าอย่างนี้การสื่อสารกับเขาต้องมีอะไรบ้างจะต้องพูดเหตุผลค่ะต้องพูดแบบดีๆเอาเหตุผลเยอะๆเลยถึงแม้เขาจะเหตุผลมันอาจจะดูฟังยากมันอาจจะเป็นเหตุผลที่เหมือนผู้ใหญ่คุยกันน่ะแต่ว่าเราก็จะคุยแบบนั้นเพื่อแบบให้เขาคุ้นชินเพราะว่าในวันนึงเขาก็จะเข้าใจเองหรือว่าเขามันอาจจะแบบอยู่ในสมองเขาอยู่ตรงส่วนไหนสักส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้ววันนึงเขาก็อาจจะแบบเข้าใจพูดย้ำๆพูดไปพูดเป็นพูดทุกวันน่ะถ้ามันมีเรื่องซ้ำๆก็จะพูดซ้ำๆเขาถึงบอกว่าแม่ขี้บ่นไงไม่บ่นได้ยังไงใช่ไหมล่ะใครนะใครสองคนนี้ที่รู้สึกว่าฟังง่ายกว่าเข้าใจแล้วก็โอเคปฏิบัติตามตอนนี้จะเป็นพี่ทีเนาะก่อนหน้านี้จะเป็นน้องพีคือก็จะสลับกันสลับกันแหละครับสลับมันเป็นบางวันวันนี้อาจจะจั่วได้น้องพีแต่ว่าปกติมีข้อแลกเปลี่ยนหรือว่ามีข้อต่อรองอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่ามีขอให้น้องยื่นข้อเสนอหรือว่ามียื่นข้อเสนอไหมอะไรเงี้ยแทบไม่มีอะไม่มีเลยจริงแทบไม่มีเพราะว่าเราไม่คิดว่าแบบเขาทำสิ่งนี้เพื่อเขาจะได้อันนี้อะไรเงี้ยเราไม่เคยบอกอย่างนั้นว่าแบบแต่ว่าเวลาเขามาเขาจะได้ของเล่นจากพี่ที่มาเจออยู่แล้วไงเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวทำงานเสร็จนะเดี๋ยวเอาของขวัญมีคนเอามาให้เนี่ยแต่ว่าต้องทำงานก่อนแต่เขาก็จะรู้อยู่แล้วแหละถึงทำไม่ทำเขาก็จะได้ใช่ไหมเขาจะทำการแสดงแต่ลูกเราเก่งนะแสดงเสมือนเลยแสดงเสมือนแต่ว่าสีหน้าพี่บีอย่างเมื่อกี้ที่บอกคือค่อนข้างกังวลเลยเป็นการแสดงเหมือนกันเพราะแสดงว่ากังวลแสดงว่ากังวลจริงการที่แม่บ่นก็คือการแสดงหรือว่าเรื่องจริงน่าจะเรื่องจริงมากก็เหมือนพี่ยูเคยพูดไว้ใช่ไหมครับว่าเหมือนกับแต่ละแฟนแต่ละครั้งไม่อยากให้คาดหวังเขาอาจจะคอนโทรลไม่ได้ใช่ครับก็จริงๆแล้วคือมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเป็นกับเด็กเนอะผมก็ไม่ได้แบบว่าจะสามารถแบบว่าควบคุมเขาได้อยู่แบบให้เขาแบบเล่นได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยจริงๆอย่างวันนี้ที่ติดต่อมาคือทางเซนทันก็บอกว่าอยากให้เขาเดินแบบเดินกันสองคนจูงมือกันสองคนใช่ไหมคราวที่แล้วอ่ะก็เอ้ยทำได้นี่อะไรเงี้ยอ่ะรับงานมาอ่ะไม่ทำยังไง
ลูกฉันพ่อร้องเพลงก็เต้นด้วยเลยเต้นด้วยใช่ใช่ไม่พอเลยแต่วันนี้ไม่ใช่ทำไมล่ะเห็นไหมมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคือเราคาดเดาไม่ได้ที่เรากดดันมาแหละเราคาดหวังกับว่าพอถ้าพี่ยุทธีมาทุกคนจะต้องสุขภาพความน่ารักอย่างเงี้ยแต่พอมันไม่ได้เป็นตามโจทย์ 100% เงี้ยมันกดดันลูกเราควบคุมยากเราก็รู้ว่าอาจจะเป็นแบบทั้งผู้จัดงานทั้งแบบแฟนคลับที่มาดูอะไรเงี้ยเนาะแบบนานๆเจอกันทีอะไรเงี้ยเราก็อยากทำให้มันดีที่สุดแหละแต่ว่าในส่วนที่เราควบคุมไม่ได้อะบางทีมันก็อาจจะต้องแบบต้องปล่อยตามธรรมชาติแต่ก็พยายามควบคุมให้มันดีที่สุดนะตรงมันแต่หลายคนรู้สึกว่าเมื่อกี้อย่างมีมปิดหูที่ต้องเป็นมีมแน่นอนว่ามีท่าใหม่ออกมาแล้วนะครับมันจะเป็นมีมมันจะเป็นมีมที่ดีใช่ไหมเพราะหลายคนมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักมันไม่ได้ดูสุดว่าคอนทราสต์หรือว่าดูแบบความดีใจมากคนที่มองแง่บวกตลอดก็ไม่ได้ดีใจนะคะก็รู้แหละว่าเขาก็รักลูกเราโดยที่แบบพร้อมจะใจกว้างไม่ว่าลูกเราจะผิดถูกน่ารักไม่น่ารักอะไรเงี้ยเขาอาจจะมองเป็นลูกเป็นหลานเขาอะไรเงี้ยก็แล้วสุดท้ายอ่ะเราคิดว่าความเป็นพ่อแม่เราคือต้องสอนเขาแหละว่าคือจริงๆแล้วการมางานอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบว่ามีเฉพาะเราเท่านั้นว่าแฟนคลับที่รักหนูเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของคนจัดงานเราก็ต้องพยายามทำมาให้ดีที่สุดแต่ที่พ่อมาเกิดการนี้มากลับบ้านไปเราต้องมีการแบบว่าประชุมไหมว่าเอองานหน้ามันจะต้องยังไงไหมหรือว่ามีพูดคุยไหมครับก็จะก็คุยค่ะแต่ว่าก็จะแค่บอกว่าวันนี้ขอบคุณนะหนูมาช่วยมามีทำงานแต่ว่าอีกนิดเดียวเองรู้ถ้าหนูยิ้มแล้วหนูจะหล่อมากเลยเราจะพูดในลักษณะปกติจะพูดแบบนั้นก็คือว่าคือแค่เขามาเรามาช่วยบ้านที่บ้านอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วแหละแล้วก็ที่เหลือคือจะทำได้แบบอย่างที่ทุกคนต้องการอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแบบว่าให้กำลังใจเขาอะว่าถ้าเกิดทำได้มันจะดีมากเลยนะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ